สอบประสาททั้งหลายต่างก็ปรารถนาความสุขห่างไกลจากความทุกข์แล้วมุ่งสแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดและความปลอดภัยให้กับชีวิตผู้คนจำนวนมากแม้จะมีความสุขทางด้านทรัพย์สินเงินทองหรือยศถาบรรณาศักิ์แต่ก็ยังต้องทุกข์ใจในหลายๆเรื่อง บางคนสแสวงหาความสุขทั้งชีวิตก็ไม่เคยเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราร่องทรงคนพบว่าทางที่จะนำไปสู่ความสุขอันเป็นนิรันนั้นต้องทำใจให้หยุดนิ่งในกลางกายกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์จนหลุดพ้นจากต้นแหล่งแห่งความทุกข์หลุดจากความมืด คืออวิชชากลายมาเป็นความสว่างแห่งปัญญาความรู้แจ้งการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของผู้ที่ปรารถนาความสุขที่แท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยะอัปมาทสูตรว่า โพคปัธยมานีนะอุลาเรอปราปรเรอัปปมาทังบสังสันติปุญญกริยาสุปันติอัปปมาโตอุโพอเถอาทอิคันหาติปันตโตบุคคลผู้ปรารถนาโพคะอันโอราณนต่อไป พึงบำเพ็ญความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริมความไม่ประมาทในบุญยกริยาทั้งหลายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในพบนี้และประโยชน์ในพบหน้าเวลาในโลกนี้เนะ่ยแสนสั้นเดี๋ยววันเดี๋ยวคืน ยังไม่ทันได้สั่งสมบุญให้เต็มอิ่มความชราก็เข้ามาเยือนสิแล้วบางคนเกิดมายังไม่ทันได้สั่งสมบุญเลยกรรมแน่ดีก็มาตัดรอนเสียก่อนทำให้มีเหตุที่ทำให้ต้องละสังขารไปก่อนถึงเวลานควรดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในชีวิตให้เห็นคุณค่าของเวลา แต่ละนาทีที่ผ่านไปโดยมีสติตือนตนอยู่เสมอว่าเราจะไม่ประมาทโดยเฉพาะไม่ประมาทในการประพฤติธรรมเพราะเราทราบกันดีแล้วว่าการปฏิบัติธรรมทำให้เกิดความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรานะ่สามารถบรรลุ เป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตได้พบสามนี้นะประกอบไปด้วยความเพลินแม้เทพบุตรเทพธิดาในสวรรค์ก็เสวยที่ประยะสมบัติกันเพลินบางครั้งก็ประมาทในชีวิตเหมือนกันเพราะบนสวรรค์มีเบญจาก,กามคุณอันเป็นทิพย์ปรารถนาอะไรก็สำเร็จสมหวังดังใจนึก แค่คิดก็สำเร็จแล้วชีวิตประจำวันของเขาก็ไม่มีการทำธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนก็ไม่ต้องเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นในบุญอย่างเดียวบางครั้งเทวดาก็ลืมนึกไปว่าสักวันหนึ่งตัวก็ต้องจุติมัวประมาทเลิศเพลินในเบญจาก,กามคุณ ซึ่งมันเหยื่อล่อของพยายามมาพอหมดบุญก็ต้องจุติลงมาเกิดเหมือนเดิมส่วนผู้ที่ไม่ประมาทหาโอกาสเพิ่มพูนบุญกุศลให้กับตัวเองบุญนั้นก็จะส่งผลให้ได้เสวยทิพะยะสมบัติเป็นเวลายาวนานหรือเมื่อจุติแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไป ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปุพารามคืนนั้นท้าสักกะ,สะเสด็จก็ไปเฝ้าพราะผู้มีพระภาคเจ้าทวาอพิวาทแล้วได้ทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุเช่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหา มีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแราวผู้มีประภาคเา้าตรัสว่าดูก่อนจอมเทพภิสุุในธรรมวินัยนี้เนี่ยได้สดับว่า ทำทั้งปวงนี่ไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนี้ภิกษุได้สดับแล้วภิกษุนั้นย่อมทราบชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งครรนทราบชัดทำทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วย่อมกำหนดรู้ทำทั้งปวงคร้นกำหนดรู้ทำทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง สุขก,ก็ดีทุกก็ดีไม่ใช่ทุกขไม่ใช่สุขก,ก็ดีเธอย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความหน่ายพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อพิจารณาเห็นดังนี้นะี่ยย่อมมายึดมั่นสิ่งอะไรอะไรในโลก เมื่อ,มมอมไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดกลัวเมื่อไม่สะดุ้งย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดูก่อนจอมเทพ ด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แลภิกษุชีว่นน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนเป็นพรหมจารีล่วงส่วนเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท้ากกะจอมเทพ ชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้ารีบทวาพิวาตทำปรบาทักษิณแล้วก็หายไปในทันทีฝ่ายพระมหาโมคลานะนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความนําริว่าเท้าสก,กะทรงดวลกลับไปเทวโลกพระมัวยินดีในการสเสวยที่ปยสมบัติที่มันเกิดขึ้นดน้บุญในอดีต จึงตั้งใจที่จะไปเตือนสติให้พระองค์ได้เกิดความสลดสังเวชว่าแล้วก็หายไปจากประสาทของมิคารมานดาไปปรากฏในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงเท้าสก,กะจอมเทพกำลังอิ่มเอ,อิบพร้อมล่างอยู่ด้วยทิพย,ยดนตรีในสวนดอกไม้เมื่อได้เห็นพระโมกขลานะมาแต่ไกล จึงให้หยุดเสียงดนตรีทิพไว้เสด็จเข้าไปหาแล้วสรงเล่าความอลังการของเวทยันตรประสาทให้พระเถระฟังว่าเมื่อสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างเทวดากับอสูรพวกเทวดาเป็นฝ่ายได้ชัยชนะทำให้เวทยันตรประสาทสูงร้อยชั้นบังเกิดขึ้น ในชั้นหนึ่งหนึ่งมีเรือนยอด700ในเรือนยอดแต่ละแห่งมีนางอับษร700นางอับษรตระนางก็มีเทพธิดาผู้บำรุงบำเรออีก700ดร้อยเท้าสกากดในมน์พระเถระนำหน้าแล้วก็เข้าไปยังเวทยัญประสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของเท้าสกกะ เห็นพระเทละมาก็ทำความนอบน้อมพระเทลาก็ได้สำรวจดูความอลังการของเวทยันประสาสตสมกับเป็นที่ประทับของจอมเทพจริงๆสวรรค์ชั้นนี้นะเป็นภพภูมิที่น่ารื่นรมากนะจ๊ะตั้งแต่เวทยันประสาสตสูงพันโยน์เทวสภาชื่อสุธรรมาสูงห้าร้อยยช เวทยันลดสูง150โงร้อยห้าสิบยงเอราวันสูง150โย,ยห้าสิบอวนอนทวันจิรดามิศกวันประดับด้วยต้นไม้ทิพย์ห0ึ่ต้นต้นทองหลังต้นทองกวาวสูง100โยยอดภายใต้ต้นไม้นั้นมีแท่นบรรดุกรรมพลศิลาอาจ ยาวห0สิบยตดกว้างห้าสิบยตดสูง15โห้ายดมีสีเหมือนดอกชัยผลเพราะความอ่อนนุ่มของบรรดุกรรพลศิลอาดนั่นเมื่อเท้าศักกะประทับนั่งทำให้พระวรากายครึ่งหนึ่งฟุูลงไปเมื่อเสด็จลุกขึ้นก็กลับฟูขึ้นเหมือนเดิมเวทยัยนประสาทปลดดับด้วยเรือนยอด มีประตูหลายพันประตูเป็นรูปต่างๆที่เสาทองเสาเงินเสาแก้วมณีเสาแก้วประพานเสาแก้วทับทิมเสาแก้วลายเสาแก้วมุกดามีความสวยงามมากทีเดียวนะจ๊ะเพราะเครื่องบำรุงบำเรออันเป็นทิพนี้เนะี่ยถ้าไม่เท้าสก,กะทรงประมาท ไม่ใส่ใจในการประพฤติทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระเทราตั้งใจ,จใจพระองค์ไม่ประมาทในความเป็นจอมเทพจึงบรรดานอิธาเปสังขารเอาหัวเม็เท้ากดเวทยันประสาทเขยาวให้สั่นสะท้านวันไหวทัในใดนั้นเท้าสัก,กาจอมเทศท้าเวสสวร์มหาราชและพวกเทวดาชช้นดาวดึง เมื่อเห็นที่ปยาปราสาสตวันไหวก็เกิดความโกลาหลสะดุง้งตกใจกันไปทั่วเมื่อรู้ว่าเกิดจากอนุภาของพระเถระจึงค่อยโล่งใจพอได้โอกาสพระเถระจึงได้แนะนำให้ทา้าวสกกะและถวยเทศทั้งหลายอย่าได้เพลิดเพลินในการเสวยทีิพยสมบัติจะเลิมระพฤติทำให้ยิ่งยิ่งกันไป จากนั้นท่านก็นอันตรธา,านหายไปจากเทวโลกกลับมาปรากฏในบุพารามเดิมเห็นไหมจ๊ะ ja? ว่าผู้รู้ทั้งหลายท่านมักจะสอนให้เรานี่ยไม่ประมาทในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตในโลกมนุษย์หรือบนสุคติโลกสวรรค์เมื่อได้โอกาสได้อย่างนี้แล้วเนะี่ยอย่ามัวหลงหมัวเมาเสวรสุขในสมบัติเหล่านั้นจนเพลิน ต้องหาโอกาสสั่งสมบุญให้ยิงยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้ทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะยังมีสุขที่ยิ่งกว่าเทวโลกหรือพรหมโลกอีกมากมายหลายเท่านักนั่นคือสุขอันเกิดจากพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมธาติละเอียดประณีตท่านนึงตรัสว่านิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ไม่มีสุขอื่นใดนำมาทัดเทียมได้ดังนั้นลูกๆทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทในชีวิตให้เร่งรีบสั่งสมบุญกันให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาอย่าให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์ยิ่งๆ่งขึ้นไปจนกว่าจะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางอันสูงสุดก้าวสู่นิพพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้เนี่ย หลวงพ่อขออน่วยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีในชาตินี้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญ คำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความหลารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายเดเร็วพลันจงทุกท่านเทิน